สวัสดีครับทุกท่านก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะว่าทาง Facebook ไม่ให้ใช้โปรแกรมอื่นในการไลฟ์นะครับแล้วก็คือถา RAM, ้าไลฟ์ได้ก็อาจจะต้องมีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ของซอฟต์แวร์นะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ครั้งนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวคงจะต้องมาที่ YouTube นะครับก็จะให้ลิงก์ไปนะฮะ แล้วก็สำหรับท่านที่อยากจะติดตามทาง YouTube ได้เลยโดยไม่ต้องรอลิงก์ก็ Subscribe ได้กับ YouTube นะครับมันจะมีช n e l ของมูลนิธิบูรณพุทธให้ติดตามาไลฟ์กันเอาละวันนี้ก็นะบรรยากาศกำลังจะคริสต์มาสก,ก็ เอามาให้เป็นเครื่องหมายนิดนึงเอาฉากมาเป็นเครื่องหมายนิดหนึง่งจริงๆเราชาวพุทธก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกาบของเขาแหละแต่ว่าก็เป็นเทศกาลนะที่ถือว่า,อาคนทั่วโลกกําลังอยากจะฉะลองเฉลิมฉลองกันนะก็เอามาเป็นฉากนิดนึงเอาละครับวันนี้คือเนื่องจากเพิ่งแน่ใจว่าจะต้อง มาทาง youtube นะเดี๋ยวก็จะไม่มีแอนิเมชันประกอบนะครับไม่มีหัวข้อเรื่องที่จะยกมาเป็นตน้นตอนนะก็สามารถที่จะถามคำถามกันมาได้เลยเดี๋ยวผมรอคำถามเลยนะก็ถ้าหากว่าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการ ปฏิบัติธรรมที่บ้านนะหรือว่าจะเป็นเรื่องที่ข้องใจอยากถามเกี่ยวกับกรรมวิบากก็สามารถที่จะใช้ช่องทางการปฏิบัติธรรมที่บ้านนี้ได้เช่นกันนะเพราะว่าถ้ายังไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องปฏิบัติธรรมไปไม่รู้ว่าจะต้องมาเหนื่อยยากนั่งสมาธิเดินยงกลมหรือว่าจเจริญสติในระหว่างวัน นะขณะที่เป็นคาราวากันนามัยก็อาจจะเริ่มต้นจากความเข้าใจเรื่องของกรรมวิบากนั่นแหละถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องของกรรมวิบากอย่างชัดเจนนะว่ามันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวด้วยแต่เป็นเรื่องติดตัวนะะมันจะมีความรู้สึกยังไงอะ่ะมีแรงบันดาลใจ มีความรู้สึกว่าเห็นค่าเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะเดี๋ยวสำ,สำหรับการถามนะในจะใช้ช่องทาง YouTube หรือใช้ช่องทางทางเฟซก็ได้นะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้ประกาศไว้ก่อนนะเพราะ เพิ่งมาแน่ใจเมื่อครู่นี้เองนะครับก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยก่อนที่จะสามทุ่มเนี่ยนะทดลองดูทุกอย่างแล้วก็มั่นใจว่าเ,เป็นปัญหาที่ทางเซิร์ฟเวอร์ของ f a c e b o o k นะครับไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อนะแล้วก็ได้อ่านหลังๆนะที่ เป็นฟอร,รัมเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้นะวาสนะก็มีหลายคนที่ประสบปัญหาเช่นกันก็เลยเอ,อ,อาจจะกระทันหันนิดนึงนะนำมาไลฟ์ทาง YouTube แทนอย่างช่วงที่ผ่านมานะหลายท่านมีคำถามที่ ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับปัญหาในชีวิตประจำวันมากขึ้นแสดงให้เห็นนะว่าเริ่มมีหลายคนเข้าใจว่าการเจริญสติเนี่ยนำมาใช้ในการแก้ปัญหาทางใจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ยกตัวอย่างเช่นคนทีเ่เริ่มนะที่จะเป็นที่จะมีอาการของโรคซึมเศร้าหรือ คนที่มีอาการเบื่อนะเบื่อนะเบื่อเบื่ออยากอยากบางทีเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าตัวเองเริ่มผิดปกติคือไปทำงานหรือว่านะกลับมาบ้านไม่รู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบเดิมๆคือมีความเบื่อหน่ายมีความรู้สึกกดดันมีความรู้สึกเครียดแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะฮะ ซึ่งหลายๆคำถามเนี่ยที่เข้ามาพร้อมกันนะจากหลายๆคนต่างกรรมต่างวาระนะแล้วก็เริ่มไม่จำกัดเพศไม่ไม่จำกัดวัยแม้แต่เด็กวัยรุ่นนะก็มีคำถามทำนองนี้มากขึ้นเรื่อยๆแสดงให้เห็นนะว่าเราอยู่ในยุคที่คนมีปัญหามากทางใจนะคนคนมีปัญหาทางใจกันมาก กว่ายุคที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นยุคนี้ที่เป็นยุคไอทีนี่แหละที่เป็นยุคที่เหมือนกับมีความเจริญก้าวหน้า,าภายนอกมากที่สุดนี่แหละที่คนเรามีปัญหาข้างในกันมากกว่ายุคอื่นๆแล้วมันก็เหมาะเลยที่ธรรมะจะมาเจริญรุ่งเรืองในยุคนี้เพราะว่ามันหาง่ายมันหาคำตอบได้ไม่ยากนะแค่ปลายนิ้ว นะเราสามารถที่จะเข้า YouTube หรือว่า Facebook แล้วก็มาเอาคำตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนะเพื่อที่จะแก้ปัญหาทางใจเฉพาะหน้าแล้วก็ถ้าถ้าหากว่าได้ติดตามอ่านนะครับสเตตัสของผมในตอนเช้านะทาง Facebook ทุกวันนะครับหลังๆก็จะเห็น ผมค่อนข้างเน้นนะในเรื่องเกี่ยวกับอ,อ,อย่างความเบื่อหน่ายหรือว่าเรื่องความเครียดเรื่องโรคซึมเศร้านะครับซึ่งเหตุผลหลักๆก็เพราะว่าคำถามที่มีมาจะเป็นส่วนตัวก็ตามหรือว่าจะทางเฟซก็ตามเนี่ยนะมันมันมีเรื่องพวกนี้อยู่จริงๆอะอย่างออผมยกมาเป็นคำถามแรกเลยก็แล้วกัน คือว่าถ้ารู้ตัวว่าเริ่มมีอาการนะเครียดหรือว่าป่วยทางจิตเนี่ยควรจะไปหาหมอใช้ยาหรือว่าสามารถจะปฏิบัติธรรมที่บ้านแก้แก้ไขปัญหาเอาได้ด้วยตัวเองนะหลายหลายคนเนี่ยคือเริ่มที่จะมองว่าการใช้ยาการไปพบจิตแพทย์เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากกว่ายุคก่อน ยุคก,ก่อนเนี่ยถ้าหากว่าไปหาจิตแพทย์เนี่ยนะมันจะมีความรู้สึกว่าประกาศตัวนะยอมรับว่าตัวเองเป็นบ้าหรือว่าเป็นโรคจิตแต่ยุคเรานะมีความยอมรับกันมากขึ้นว่าการพึ่งยาไม่ใช่เรื่องของคนเป็นโรคจิตอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของคนที่นะเริ่มเครียดหรือว่ามีอาการที่ว่าที่เขาเรียกว่าเคมีในสมองผิดปกติ นะซึ่งอพอเป็นกันเยอะๆมีกันให้เห็นมากๆหรือว่าคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้บ่อยๆเนี่ยมันก็กลายเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งขึ้นมาคือว่าใครๆเขาก็กินยากันได้นะเหมือนกินยากแก้ปวดหัวเหมือนกับที่เราปวดหัวตัวร้อนนะถ้าหากว่า ฝืนไม่กินยาจะบอกว่ามาใช้สมาธิรักษาอย่างเดียวบางคนก็อาจจะทําได้แต่บางคนนะะถ้ามาทําสมาธิในขณะที่ปวดหัวตัวร้อนมันจะยิ่งเป็นหนักขึ้นเพราะว่ามีความเครียดมีความกดดันมีความรู้สึกอึดอัดการการนั่งสมาธินะมันก็เลยไปกันใหญ่ทีนี้เหมือนกันถ้าหากว่าเราเริ่มรู้ตัวว่ามีความเครียดมีอาการทางใจ มีความผิดปกตินะในเคมีของสมองเนี่ยถ้าหากว่าเ,เราจะมามาเหมือนกับฟังคำแนะนำจากบางท่านในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลมีเดียนะว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันสามารถที่จะรักษาการป่วยทางจิตได้แน่นอนนะพอฟังคำรับประกันแบบนี้แล้วจะปฏิบัติธรรมอย่างเดียวไม่ใช้ยาเลยนะ สำหรับบางคนมันก็เหมือนกับปล่อยให้อาการกำเริบหรือว่าเป็นหนักขึ้นนะจนกระทั่งแก้ยากหรือว่าคือไม่มีความเข้าใจแนวทางการรักษาตัวอย่างแท้จริงนะก็เลยเแทนที่ปฏิบัติธรรมแล้วมันจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าแก้โรคเครียด แก้โรคซึมเศร้าได้มันกลายเป็นเ,เป็นหนักเข้าไปอีกนะอย่างที่มีบางคนบอกว่าโอ้ยเนี่ยญาติเ,าเนี่ยนะไปปฏิบัติธรรมแล้วตอนแรกเนี่ยเป็นแค่อ่อนๆหรือว่าดีๆอยู่ปรากฏว่าพอทําไปทํามานะเป็นหนักขึ้นมีอาการโวยวายมีอาการนะตาขวางมีอาการไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อนะบางคน ก็ว่ากันว่าถึงขั้นพยายามฆ่าตัวตายก็มีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราจะเอาคำตอบที่ถูกต้องนะมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยนะขอให้ดูตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยว่าปฏิบัติธรรมไปเนี่ยมันมีความรู้สึกผ่อนคลายสบายเป็นสุขมากขึ้น นะรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองดีขึ้นหรือว่ายิ่งมีความอึดอัดมีความเคร่งมีความเครียดมีความรู้สึกกดดันมีความรู้สึกเหมือนกับยิ่งเบื่อหน่ายชีวิตหนักเข้าไปอีกนะดูง่ายๆแค่นี้แหละมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กับการปฏิบัติธรรมถ้าหากว่ามันมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆนะก็อาจจะตั้งความเชื่อไว้ได้ว่าเรายังไม่ต้องใช้ยาเรายังไม่ได้ มีอาการหนักหรือว่าย่ำแย่ขนาดที่จะต้องไปพึ่งหมอหรือว่าจ่ายค่ายานะเพื่อที่จะลดเคมีในสมองแต่ถ้าหากว่าเรารู้ตัวนะว่าอาการคิดหนักคิดมากคิดบน แล้วก็เคร่งเครียดคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องตลอดเวลาเนี่ยนะจนกระทั่งเหมือนกับมีเสียงของคนหลายๆคนอยู่ในหัวปฏิบัติทมพยายามที่จะดูลมหายใจหรือว่าจะดูจิตหรือว่าจะทำท่าทำท,ท,ทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแล้วมันยิ่งมีเสียงนะเหมือนเหมือนกับก่อกวนมีมีคลื่อนรบกวนจิตใจ มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยน,นันนแสดงให้เห็นว่าโรคของเรานะอาการทางใจของเราหนักเกินกว่าที่จะเจริญสติหรือวิธีการเจริญสติของเราแนวทางการเจริญสติของเราเนี่ยมันช่วยลดอาการไม่ได้นะต้องยอมรับตามจริงตรงนี้ไม่ใช่ไปฝืนที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าเคยเจอจริงๆเนะเคยเจอมากับตัวแล้วมันจะ กี่ปีผ่านไปเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมมีคนบางคนพยายามจะบอกว่าตัวเองเนี่ยนะไปปฏิบัติกับที่ที่ถูกต้องแน่นอนแต่ว่าเป็นปัญหาของตนเองที่ปฏิบัติไม่ถูกนะแล้วก็คือดือ้อไม่ยอมไปพบหมอบอกว่าการปฏิบัติทมเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วถูกต้องที่สุดแล้วนะ พอพอดื้อแบบนั้นนะมันอาการบางทีเนี่ยชักก็มีนะชักแบบขณะที่กำลังนั่งสมาธิกำลังเดินจงกรมหรือว่ากำลังอยู่ว่างๆปกตินั่นแหละนะอันนี้ก็อยากจะบอกว่า,าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่สูตรสำเร็จไม่ใช่ มีคำรับประกันอยู่ในคำว่าการปฏิบททัติธรรมนะมันมีปัจจัยอะไรอีกหลายอย่างที่ประกอบอยู่ในนั้นคำว่าปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติแบบไหนปฏิบัติแบบที่จะทำให้รู้สึกเ,เป็นทุกข์มากขึ้นหรือว่าเป็นสุขขึ้นกว่าเดิมนะปฏิบัติในแบบที่จะดูเข้ามาในสภาพความเป็นจริงของกายใจว่าไม่เที่ยง นะไม่ใช่ตัวตนหรือปฏิบัติในแบบที่จะไปหลับตาแล้วพยายามเพ่งนึกถึงอะไรอีกอย่างหนึ่งที่มันไม่ได้มีอยู่ในตัวตนในในกายใจนี้ของเรานะแล้วก็พยายามจะเอาให้ได้ทั้งทั้ง,ท,งที่มันยังไม่พร้อมจะเอาถ้าเข้าใจเรื่องความแตกต่างเรื่องของออการถ้าเข้าใจเรื่องของความแตกต่างนะคุณจะไม่ไปปักใจ ตายตัวว่าเราสามารถใช้การปฏิบัติธรรมการเจริญสติเนี่ยแก้โรคใดโรคหนึ่งได้หรือเปล่าแต่จะมองเห็นนะว่าตัวของเราที่ทำธรรมอยู่เนี่ยนะมันเป็นไปเพื่อที่จะคลายทุกข์พ้นทุกข์หรือว่าเพิ่มทุกข์กันแน่